definitely lecture. This is the pride of teachers program. Our next speaker is Associate Professor Dr. Porn Pimon Maitarat. And she graduated from Kasetsart University in physical chemistry, both of the PhD and also the master's degree from Kasetsart University. And she's also the recipient of the TGIS program. And actually she did so well, she got the award for her PhD and also master thesis for the excellent TGIS award. And what we call is the outstanding of thesis award from the TGIS program. She published 34 papers on her CV and twice as much as me. And I have a lot of awards as well. Right now, she is a associate professor in physical chemistry at the Nanoscience and Technology Research Center at Chiang Hai University. She's also a visiting professor here at the Nanotech. Today she will be presenting her recent work titled Quantitative Structure Activity or Property Relationship for Biological Molecules and Materials. So please welcome our next speaker, Ajahn Porn Pimon. สวัสดีค่ะintroduction in ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมคะเราก็สวิตช์กลับมาเป็นภาษาไทยสวัสดีนะคะดีใจที่ได้มางานแน็กอีกครั้งหลังจากที่มาครั้งสุดท้ายเมื่อปี2009 10ปีพอดีเลยอย่าถามว่าอายุเท่าไหร่คือ TGIS รหัส2549เอ้ย2545ตอนปริญญาโทค่ะแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ย2548รับต่อเนื่องนะคะ5ปีวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า QSAR QSAR หรือ QSPR เป็นเทคนิคที่ได้รับการศึกษาตอนที่เรียนปริญญาเอกนะคะด้วยทุน TGIS หลังจากนั้นก็เอาไปใช้แอพพลายกับด้านของ drug design แล้วก็เรื่องของ material ในโปรเจกต์ของอุตสาหกรรมได้ด้วยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ในสองแง่มุมในการใช้เมธอดเดียวแต่ว่าในสองฟิลนะคะก็อันนี้นะคะ QSAR ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงปริมาณถูกไหมคะความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างสมบัติทางโครงสร้างและค่าการออกฤทธิ์หรือสมบัติที่เราสนใจอะไรก็ได้ที่เราสนใจมาสร้างเป็นความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากกราฟอันนี้จะเห็นว่าเทคนิคนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี1990อันนี้ไม่อัปเดตพอดีอันนี้เป็นรีวิวที่ปี2009ที่พี่จบไปก็จะเห็นว่าก็คือจะใช้เยอะมากในเรื่องของไอ้แท่งถมสูงนี่คืออะไรคะเรื่องของยาเรื่องของดาต้าเบสในการที่สกรีนยาเจอโรคร้ายๆใหม่ๆถามว่าจะต้องกลับไปค้นหาต้องคิดค้นยาตัวใหม่เลยไหมบางทีก็ไม่ใช้ดาต้าเบสยาเดิมที่มีอยู่เข้าไปใน Pocket Ensign ตัวใหม่แล้วก็สกรีนว่าอะไรเป็นไปได้นี่คือเทคนิคลักษณะแบบนี้แต่จะเห็นว่าเทคนิคนี้พอมาแอพพลายกับด้าน Material แล้วเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบเพราะนั้นเรายังมีสเปซที่ให้ยืนงานวิจัยทางด้านนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพโอกาสทางงานวิจัยในการใช้เทคนิคนี้ในด้านของไบโอแล้วก็ Material หัวใจของเทคนิคนี้คืออะไรอย่างที่บอกก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณโดยเบสออนสมบัติทางโครงสร้างแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องรู้โครงสร้างที่เราสนใจถูกไหมคะเราต้องรู้เคมีคอลสตรัคเจอร์เราต้องวาด 3D สตรัคเจอร์ของสารของเราเป็นก็คือเราเริ่มจากตรงกลางใช่ไหมเราเริ่มจากโครงสร้าง3มิติที่เรารู้นะคะหลังจากนั้นเรามาสร้างโครงสร้างทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเอาทุกโครงสร้างมาทำไมกันคะalignment ให้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทำไมต้องให้เขามาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะเราจะเห็นสิ่งที่เหมือนและต่างกันสิ่งที่เหมือนกันและต่างกันตรงนี้บอกอะไรตัวที่ต่างกันนิดนึง activity เท่ากับ5หมู่แทนที่ต่างอีกนิดนึง activity เท่ากับ10ป
โปรแกรมเริ่มเรียนรู้และหมู่แทนที่แบบนี้ activity ต่ำหมู่แทนที่แบบนี้ activity สูงนึกออกไหมคะพอมันอยู่ที่เดียวกันนี่คือเทคนิคหลักการหัวใจของเขาอยู่ในที่เดียวกันหลังจากนั้นแต่ละจุดมันก็คืออะไรคะแบบจำลองที่ข้างในเรามองว่ามันคือโพรงของ M sign นั่นเองโพรงของ M sign ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็คือ CHON amino acid นั่นเองเราก็ตีกริดในบ็อกซ์นี้ให้มันเหมือนกับเป็นโครงของ M sign หลังจากนั้นก็คำนวณค่าโคเอฟฟิเชนท์ที่อินเตอร์แอคชั่นระหว่างสารของเรากับกริดที่ออกไปข้างนอกรอบๆใน4อังสตรอมก็คือแรงวันเดอร์วาลอินเตอร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะประมาณที่อ่อนที่สุดคำนวณออกมาหลังจากนั้นปุ๊บแอคทิวิตี้ของเราก็คือมีค่าเท่ากับในแต่ละจุดนั่นเองเราเอามาทำเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์สิ่งที่เราได้ก็จะออกมาแต่ละจุดอย่างเช่นตรงนี้นะคะสีทำไมออกมาเป็นแต่ละสีแตกต่างกันล่ะก็คือโคเอฟฟิเชนท์ที่เธอได้มันมีค่าบวกกับลบแล้วเรพรีเซนต์ออกมาเป็นสีนึกออกไหมคะสเตอริกที่มีค่าออกมาเป็นบวกให้เป็นสีเขียวค่าบริเวณนี้ไม่ต้องการให้มีสเตอริกเลยเพราะโคเอฟฟิเชนต์ออกมาเป็นลบหมดเลยแปลว่าไม่ต้องการให้มีหมู่แทนที่ขนาดใหญ่เรพรีเซนต์ออกมาเป็นสีเหลืองอันนี้ค่ะคือนี่คือความหมายมีนิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แมปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าดังนั้นโมเลกุลต่อไปที่เราจะต้องการดีไซน์ให้มันมีแอคทิวิตี้ที่ดีขึ้นเราจะได้ไอเดียแล้วตรงไหนต้องเพิ่มหมู่แทนที่ตรงไหนต้องลดขนาดหมู่แทนที่อันนี้พอนึกออกใช่ไหมคะภาพรวมเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นว่างานวิจัยทางด้านนี้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ Impact Factor หลากหลายเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือเดี๋ยวดิฉันยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นขอโทษที่ลืมตัวค่ะลืมตัวพอจะคิดว่าตัวเองเป็นพี่นะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็น structure property relationship ของสารที่เป็นเมโทรซีนฟีนอกซีอิมีนนะคะก็คือเป็นเมโทรซีนที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในการสร้างโพลิเมอร์นะคะจะเห็นว่าอันเนี้ยเขาก็ใช้นี่เห็นไหมคะสิ่งที่เหมือนกันคือเขามีอะไรเขามีจุดตรงเนี้ยเขามีcommon structure ที่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันมีอะไรบ้าง R1 R2 R3 เห็นไหมคะนี่คือหมู่แทนที่ต่างๆดูสิมีแค่10ตัวก็สามารถทำได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำออร์แกนิกอยู่แล้วมีสารอยู่10ตัวก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะนะคะยิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะตอนนี้อ่ะดิฉันให้ก็คือบอกว่าอยากจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องดีไซน์สารแบบนี้ให้มีค่าโอเลฟิน activity ที่สูงขึ้นนะคะเปเปอร์นี้ก็ทำการศึกษาเลยว่าเขาวิธีการของเขาก็คือเขาวัดค่า activation energy นะคะจากตัวที่มันเป็น inactive form เนี่ยให้มันเป็น active form เนี่ยเราต้องใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็เอามา relate กันนะคะอันนี้เป็นงานคนอื่นพี่เอามาเล่าให้ฟังถึง successful case เฉยๆเดี๋ยวพี่จะเล่างานพี่ให้ฟังแบบละเอียดอันนี้ลงแจ็คเลยไม่ธรรมดาเห็นไหมคะเราก็ทำได้ดูสิอันนี้เขาลงแจ็คปี2เนี่ยดูโครงสร้างเขาอันนี้ถูกไหมคะแล้วก็นี่คือหมู่แทนที่ต่างๆเขาต้องการหาอะไรเอ่ยอันนี้เขาต้องการที่จะ prediction ของ catalyst หรือ and substrate performance ใน enantiomer โอ้ predict แบบนี้เขาก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันสร้างได้โดยที่ศึกษามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปจับ property อะไรเพื่อมาลิงก์กับ activity ที่เราสนใจนะคะก็สุดท้ายก็คือเราจะได้สมการทางคณิตศาสตร์แบบนี้ถ้า x นี่คือค่าที่ขึ้นกับสมบัติทางโครงสร้างตรงนี้เพื่อพิจิตรค่า y ค่า y ตรงเนี้ยที่จะรีเลทกับผลการทดลองพอเราได้สมการแล้วเนี่ยตัวใหม่ที่เข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องทำการทดลองเลยเราใช้สมการตรงเนี้ยเพราะเรารู้สารตัวใหม่ที่เราจินตนาการว่าเอาเปลี่ยน l เป็นหมู่เมทิลเราจินตนาการเราก็คำนวณ optimize methyl แล้วใส่ x กลับเข้าไปเราได้ y เลยค่ะนึกออกไหมไม่ต้องไปทำเวทแลบให้เหนื่อยแล้วเราก็จะสกรีนว่าลักษณะสารหรือหมู่แทนที่แบบไหนดีที่เราควรจะไปสังเคราะห์จากเดิมที่เราต้องสังเคราะห์100ตัวเราก็อาจจะเหลือแค่10ตัวเป็นแคนดิเดตมันก็ทำให้เราเซฟไทม์เซฟคอสแล้วก็เซฟเบรนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกไหมคะเพราะเราจะเหนื่อยและใช้สมองมากเวลาเราทำอะไรเราก็เฟลตลอดเราก็จะใช้วิธีนี้ได้หรือติดต่อพี่ก็ได้นะคะพี่คิดไม่แพงไม่ฟรีนะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆคราวนี้เป็นยกตัวอย่างอันนี้เป็นงานที่ทำตอนปริญญาเอกพอสด็อกกับท่านอธิการวิสเทคนี่แอบอ้างชื่อตอนนั้นทำกับอาจารย์สำลัดลิ้มตระกูลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโปรเจกต์ของปตท.นะคะก็คือว่าเขาจะถามว่าเอ้ยอยากจะดีไซน์นี่เป็นหมู่แทนที่ที่จะทำเอทิลีนโพลิเมอไรเซชันอยากจะรู้ว่าเนี่ยมีอย่างเงี้ยในแลบแล้วอยากจะดีไซน์ตัวให้มันดีขึ้นทำยังไงดีก็คือเป็นไอเดียเราก็เอาสารพวกนี้ค่ะมาทำแล้วก็ท
ทำการศึกษาด้วย Q-Star นะคะแล้วเราก็ดีไซน์ได้เลยว่าโอ้ตำแหน่งนี้ไม่ถูกแล้วจะต้องมอร์สโตริกนะหมู่แทนที่ R3 นี่ต้องเลสสโตริก R1 เราก็ดีไซน์แล้วก็ดีไซน์ซีรีส์ออกมาให้เขาแล้วก็ไปสังเคราะห์แล้วก็วัด NMR แล้วก็ไปทดสอบลิสต์นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ของIRPC กับที่จุฬาพอดีมีโอกาสได้เข้าไปแจมนะคะก็จะเป็นลักษณะของอันนี้กลับไปที่ตัวเห็นไหมคะโมเดลยากๆยังทำได้เลยคืออะไรซิกเกอร์เนต้าซิกเกอร์เนต้าแบบนี้แต่หมู่เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนโดเนอร์เพราะเขาบอกว่าโดเนอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีผลให้แอคทิวิตี้ของโพลีเอทิลีนเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าโดเนอร์กลุ่มไหนดีแล้วก็มีหลายๆกลุ่มมาเลยค่ะแต่ละกลุ่มเราก็จะมีโดเนอร์ใส่เข้ามาใน3กลุ่มนี้แล้วเราก็พิจิตรออกมาเราพบว่ากลุ่มที่เป็นมาโลเนตกรุ๊ปเนี่ยดีที่สุดละเราก็ให้ข้อมูลเขาไปนะคะนี่ก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็แจ็คเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นงานของโปรเฟสเซอร์กัฟก็คือว่าลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นลักษณะของการคำนวณในเรื่องของการดีไซน์คาตาลิสต์จะเห็นว่าเมธอดเนี้ยค่อนข้างมีประโยชน์มากในเชิงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะถ้าเราต้องการสกรีนอะไรหรือต้องการให้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ย10-20ตัวเนี่ยที่มีดาต้าเบสอยู่เนี่ยอยากจะ improve ให้มันดีขึ้นเนี่ยค่ะเทคนิคนี้ค่อนข้างได้ผลนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับไอออนิกลิควิดไอออนิกลิควิดอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะดีไซน์ว่าเราอยากได้ไอออนิกลิควิดที่มี low viscosity but high conductivity อันนี้เราจับ2 property มาแจมกันเพราะนั้นเราจะทำสมการหนึ่งเป็น low อะไรคะ low viscosity อีกสมการหนึ่งวิ่งขึ้นมาเป็น high conductivity แล้วเราก็มาส่วนกันตรงกลางถูกไหมเพราะเราต้องการอะไร compromise ระหว่าง low viscosity กับ high viscosity เอา2สมการมารวมกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะคราวนี้อันนี้พี่จะผ่านพี่จะไปขอไปเล่าในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวดรัก ดีไซน์เพราะว่าในห้องนี้จะเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ถูกไหมคะเราไปดูงานที่เป็นตัวตัวนี้อาจารย์คะก็คืออันนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่น่าจะใกล้เคียงกับผู้ฟังในห้องนี้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่เป็นคอนเซ็ปต์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับด้านของการแพทย์ด้านของไบโอเคมก็อันนี้ยกตัวอย่างทํามาเพิ่มหมดไม่เป็นไรหรือว่าพี่กดไม่ถูกหมดเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็จะเป็น 3D QSAR study on pyrimidine and antimalarial คือตอนจบเนี่ยทำเรื่องนี้มาทำเรื่องของยามาลาเรียนะคะทำเรื่องของการออกแบบสารที่มีผลยับยั้งต่อเซลล์ของมาลาเรียนะคะโอเคคราวนี้วิธีการถ้าเราเป็นกลุ่มนักเรียนใหม่เลยเราอยากลองเมธอดนี้จะทำยังไงเริ่มต้นเลยเราไปสกรีนหาพี่ยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องของมาลาเรีย introduction มาลาเรียนี่เราไปหาเปเปอร์กลุ่มสารที่เราสนใจอย่างเช่น anti malarial พี่ก็ไปพิมพ์ anti malarial pyrimidine structure โอ้โหคนอื่นเขาสังเคราะห์มาเต็มเลยถูกไหมคะในเปเปอร์มีอยู่แล้วรู้สนใจอะไร anti cancer กลุ่มที่สนใจคืออะไรคูมารินอย่างเงี้ยค่ะไปเซิร์ชเลยพี่เซิร์ชมาปุ๊บนี่พี่เซิร์ชมากี่หน้า1 2 3 4นี่ค่ะ4เปเปอร์ที่เอามาใช้ในการทำการดีไซน์โมเลกุลด้านการยับยั้งมาลาเรียไม่ได้ทำเองเลยนะคะไปหยิบเปเปอร์ที่เขารีพอร์ตแล้วแต่เขาไม่ได้เอามาใช้ในการสร้างโมเดลเราเอาตรงนั้นมาสร้างได้นึกออกไหมคะอาจารย์คือถ้าเราเริ่มจากอันที่เราไม่จำเป็นต้องไปสังเคราะห์เองก็ได้หรือเราไม่ได้เป็นออร์แกนิกหรือเราไม่ได้เป็นด้านไบโอเคมที่เราจะเทสทำทุกอย่างเองตั้งแต่สังเคราะห์แล้ววิ่งไปอะไรคะเทสเชื้อใช่ไหมคะแล้ววิ่งมาทำสมการตอนนั้นมันก็เทคไทม์และเราอาจจะเอาโครงสร้างที่เขารีพอร์ตมาแล้วมาทำแต่อีก3นาทีแต่ว่าจะต้องอยู่ในมาจากการทดลองในแลบเดียวกันนะคะคราวนี้วิธีการที่พอได้ความสารโครงสร้างมาแล้วเนี่ยพี่ก็จะแบ่งออกเป็นเทรนนิ่งเซตกับเทสเซตเทรนนิ่งเซตคือใช้ในการพอดสมการเทสเซตคืออะไรพีดิกลับเข้าไปว่ากลุ่มที่เรารู้แอคทิวิตี้แล้วเนี่ยพีดิกลับโมเดลเราเชื่อถือได้แค่ไหนถูกไหมคะหลังจากนั้นปุ๊บนี่คือโมเดลที่เราได้อันนี้คือ R square ที่ 0.918 เลยออกมาดีมากแล้วลองเอามาดูอันนี้จะเป็นตัวที่เป็น training set นะคะแล้วก็เห็นไหมคะ
ค่า TPD กับค่าจริงกับการทดลองค่า TPD มันแทบจะไปในทางเดียวกันเลยถูกไหมคะหลังจากนั้นก็แสดงออกมาเป็นคอนทัวร์แมปให้เราดีไซน์ว่ากลุ่มใหม่ที่เราจะดีไซน์สารตัวใหม่ที่ไม่เหมือนในเทรนนิ่งเซตเนี่ยเราควรดีไซน์แบบไหนโดยที่มันเป็นสีเนี่ยมันเป็น general เลยค่ะว่าสีเขียวคือเพิ่มเซอริกบริเวณหมู่แทนที่นี้สีเหลืองคือลดสีแดงคืออะไรคะชอบโมเลกุลที่มีอิเล็กโทรเนกาทีวิตี้สูงสีน้ำเงินคือต่ำๆอย่างเช่นไฮโดรเจนตรงนี้ก็คือคลอรีน F อย่างเงี้ยค่ะคือเราจะรู้เลยนะคะคราวนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดู Amazing อันนี้เป็นอะไรเป็น reference บอกว่าหมู่ตำแหน่งนี้เพิ่มหมู่แทนที่ตำแหน่งนี้ด้วยเซอริกเพิ่มเป็น OT OME OET activity เป็นไงคะนี่คือค่าจากการ predict นะคะพวกนี้เป็นค่าที่เราสารที่เราดีไซน์เพิ่มจากตัว reference ที่เราทำ training set จะเห็นว่าเราเพิ่มปุ๊บใช่ activity มันสูงขึ้นเห็นไหมคะคือก็เป็นไอเดียถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องไปคิดว่าตรงนั้นเราจะเติมอะไรดีเราจะไม่รู้ว่ามันต้องการเซอริกมากน้อยแค่ไหนส่วนบริเวณนี้บอกว่าอะไรคะชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเราก็จะต้องลองเปลี่ยนเป็น ET ใหญ่ขึ้นจากเดิมเป็นเมทิลเป็นไอชอบค่ะเป็น ET ก็คือใหญ่ไม่ชอบค่ะเป็น ET ก็คือลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเป็นเมทิลก็ดรอปแปลว่าอะไรตำแหน่งนี้เมทิลดีแล้วถูกไหมคะใหญ่ขึ้นและลดลงไม่ชอบทั้งคู่ถูกไหมคะแสดงว่าเมทิลเนี่ยเหมาะสมแล้วนี่คือหลักเกณฑ์ในการที่เราจะดีไซน์ตัวใหม่แล้วอันนี้ค่ะก็คือแล้วอันนี้นี่คือหลักการดีไซน์ค่ะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นเมทิลคุณจะดีไซน์เปลี่ยนหมู่แทนที่เราจะคิดถึงอะไรได้บ้างเขามีหลักอยู่ในออร์แกนิกบุ๊กอยู่แล้วค่ะไปตามได้เลยคือหนังสือออร์แกนิกเคมีสตรีอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของการดีไซน์เพราะนั้นหมู่แทนที่นี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจะเป็นกลุ่มของเขาเราไม่สามารถจะจ้ำจากหมู่เมทิลเปลี่ยนมาเป็นตัวแบบนี้คือมันคนละกลุ่มการแทนที่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคราวนี้อย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่เราไปแอพพลายกับอุตสาหกรรมเหมือนกันอุตสาหกรรมบอกว่าเนี่ยทำเมทัลโลซีนสำหรับโพลิเมอร์มาตลอดใช้ไทเทเนียมแล้วมีหมู่แทนที่แบบนี้ไม่อยากเป็นไทเทเนียมแล้วอะแต่อยากเอาหมู่แทนที่พวกนี้เก็บไว้แต่ไม่เอาไทเทเนียมได้ไหมเอาอะไรดีนี่คือสิ่งที่เขาถามมาเมทัลควรจะเป็นอะไรดีเราก็ดีไซน์ให้เขาเลยจากเดิมเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเก็บทุกอย่างไว้แล้วเราแวลี่หมู่แทนที่ถูกไหมคะตอนนี้เราเก็บหมู่แทนที่ทุกอย่างไว้แล้วเราเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเมทัลแทนก็เหมือนเราเก็บหมวกไว้จะเปลี่ยนคนใส่ถูกไหมคะแบบนั้นเลยเราก็เลยทำการนี่ค่ะก็คืออันนี้เป็นงานของเราทำกันเองก็คือเป็นจากเดิมเนี่ยใช้ซีรีส์ของไทเทเนียมนะคะซีรีส์ของไทเทเนียมทั้งหมดเป็นเทรนนิ่งเซตแล้วเราก็หลังจากที่เราทำโมเดลได้แล้วเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราไม่รู้มันควรเป็นอะไรถูกไหมคะเราก็ใส่เข้าไปจากลิเทอเรเจอร์ลองเซอร์โคเนียมกับนิกเกิลเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มที่เหมาะสำหรับโอเลฟินโพลิมไรเซชันเนี่ยนอกจากทีไอแล้วก็จะมีกลุ่มนิกเกิลกับไทเทเนียมกับเซอร์โคเนียมค่ะแต่เราไม่ทราบว่า2ตัวนี้กลุ่มไหนจะดีกว่ากันที่เขาจะไปสังเคราะห์ทั้งซีรีส์เราก็ลองทั้งหมดเลยค่ะมาดูนะคะมาดูตรงนี้นี่สีเขียวคือตัวเทรนนิ่งเซตที่มาจากอุตสาหกรรมสีน้ำเงินคือตัวเซอร์โคเนียมและสีแดงคือตัวนิกเกิลเทรนเห็นชัดเจนมากว่าควรจะเป็นอะไรคะอ๋อนิกเกิลทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะควรจะเป็นนิกเกิลใช่ถูกต้องเพราะว่าเทรนเห็นชัดเจนว่าโซนสีแดงเนี่ยอยู่ในทางที่เป็นแอคทิวิตี้สูงค่ะเราก็ดีไซน์กลับส่งไปให้เขาหน้าสุดท้ายพี่อยากพรีเซนต์มากก็คืออะไรพี่อีกแล้ว ชอบเป็นพี่ก็อันนี้จะเป็นโมเดลที่จะทำกับอาจารย์ราชภัฏนะคะเรื่องของเห็นไหมคะเทรนทุกคนอยากจะไปวิ่งไกลแค่ไหนฉันก็ไปขับรถ500โลเพื่อไปวิ่งตอนเช้า4:05ก็ไปนะคะเพราะเรามีใจรักเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอะไรคะ quantitative human behavior relationship จะเห็นว่าเมธอดเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นทรายตลอดเวลาเป็นโซเชียลก็ได้เห็นไหมคะก็คือคนที่ไปวิ่งมาราธอนแต่ละวัยเนี่ยเป็นค่า independent valuable เป็นค่า y ส่วนค่า x ก็คือ questionnaire ที่เราจะไปตอบแบบสอบถามนึกออกไหมคะไปตอบแบบถามแบบสอบถามว่าคนที่เขามาวิ่งเนี่ย x เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นชั่วโมงจำนวนชั่วโมงการออกกำลังกายปกติคุณมีเท่าไหร่จะช่วงตื่นตอนเช้าช่วงเข้าช่วงชอบไปวิ่งตอนไหนจำนวนเฉลี่ยเดินแต่ละก้าวคือเขาก็จะมีคำถามแบบนี้ให้ติ๊กแล้วคำถามแต่ละอย่างก็จะมีผลบางคนก็ไปวิ่งเพราะอะไรเพื่อสุขภาพวิ่งตามเพื่อนสะสมเหรียญมันหลายอย่างถูกไหมคะ
สมัยนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ออกมาเนี่ยค่า Y ค่า Independent เนี่ยก็คือมีเป็นช่วงอายุเราก็จะได้ค่าช่วงอายุคูณกับจำนวนอะไรคะโคฟิเชียนที่เกิดขึ้นกับชั่วโมงการออกกำลังกายกับชอบการคือได้สมการอย่างนี้ออกมาสิ่งที่บอกเราคืออะไรโคฟิเชียนข้างหน้าก็คืออะไรที่มีผลมากที่สุดในแต่ละวัยที่ไปวิ่งวัยรุ่นก็อาจจะวิ่งตามเพื่อนถูกไหมคะวัยกลางคนก็อาจจะวิ่งเพื่อสุขภาพวัยแก่ๆหน่อยสะสมเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าใจเนเจอร์ของเขามากขึ้นก็คือในลักษณะที่เป็นใช้คิวซาร์ในเรื่องของโซเชียลหรือแม้แต่ตอนนี้ที่พี่ทำอยู่ที่มหาที่เซี่ยงไฮ้ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นลักษณะควอนติเตทีฟในเรื่องของคนที่เป็นมะเร็งกับพฤติกรรมอย่างเช่นปริมาณทานน้ำแต่ละวันรสที่ชอบคืออะไรแล้วก็ที่บ้านมีกี่คนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วคือจะเป็นควีชชันแนร์แต่ค่อนข้างเยอะนะคะที่จีนเป็นแบบสอบถามของโรงพยาบาลค่ะหาความสัมพันธ์กับคนที่เป็นมะเร็งแต่ละแบบกับพฤติกรรมที่เขาทำในแต่ละวันที่เกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันก็คือขอให้ทำอะไรก็ได้ที่ออกมาเป็นลักษณะของแมทริกซ์เป็นอีควีชชันแบบนี้หรือแม้แต่เราจะมีแฟนสักคนเราก็ตั้งใช่ไหมคะ Independent Variable ก็คือผู้ชายในฝันเราก็ X ของเราคืออะไรบ้างคะ1รวย2หล่ออะไรอย่างเงี้ยคือเรามีหลายเนี่ยเราก็มาประเมินว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเราเราก็ให้คะแนนไปแต่ละอันถูกไหมคะแล้วเราก็ประเมินด้วยสมการจะได้ครบหรือไม่ครบเราจะได้ไม่พลาดมันก็ทำได้ทุกอย่างพี่ว่ามันเอาแอปพลายได้กับชีวิตประจำวันด้วยก็หวังว่าวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ทุกคนจะแฮปปี้นะคะขอบคุณค่ะสนุกสนานมากจันพึ่งบรรยายทีไรก็จะสนุกสนานแบบนี้เหมือนจะต้องเราจะต้องเก็บข้อมูลไปเดทกับผู้ชายเป็นร้อยหรือเปล่าอาจารย์ถึงจะได้เทรนนิ่งเซตนะใช่ไหมอันนี้มันเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งเนาะก็คือแบบว่ามันเรียนรู้ก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็มีตัวโจทย์ที่เราอยากจะใส่เข้าไปแล้วให้รู้ว่ามันจะเป็นผลออกมายังไงให้มันพิจิตรออกมาใช่ไหมแต่ว่าในตอนนี้อาจจะคือเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ data ไม่น้อยไม่จะกินแบบ big data หรือ small data high value ก็คือมันจะมี limitation ของมันใช่ไหมฮะในเทคนิคของคิวซ่ามันเป็นยังไงนะฮะ limitation ก็คือว่าปกติแล้วค่า y จะต้องมาจากแหล่งเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าแบบสอบถามนี้ทำในเมืองไทย ก็จะเป็นไทยแลนด์จะปีข้างหลังนะคะคนเดียวที่ payment behavior relationship study on social วงเล็บไทยแลนด์แบงคอกหรือว่าอุตรดิตถ์อะไรคือต้องเป็นอะไรที่ต้องเป็น family เดียวกันใช่ต้องเป็น family เดียวกันต้องมาจากแหล่งเดียวกันถ้ามันแตกต่างกันมากเกินไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันโมเดลมันก็อาจจะไม่ค่าความน่าเชื่อถือก็จะหายไปไม่ค่อยมีแล้วอย่างคนที่อ่านเปเปอร์นี้ถามว่าพฤติกรรมการวิ่งกับโซเชียลแล้วเราทำแบบสอบถามแต่เฉพาะในเมืองไทยถ้าเราไม่วงเล็บเมืองไทยคนที่อ่านอาจจะคิดว่ามัน represent ทั้งโลก worldwide ซึ่งมันไม่ถูกค่ะสิ่งที่เป็น limitation ของเมธอดนี้ก็คือ data y ค่าตัวแปรตามต้องมาจากแหล่งเดียวกันต้อง specific ลงไปอย่างเช่นถ้าทำ anti cancer ต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลไหนอย่างเงี้ยค่ะมีคำถามจากน้องไหมครับเรายังพอมีเวลาเหลืออีกเยอะเลย5นาทีเชิญครับถามเลยค่ะครับครับได้ได้โอ้โหตายแล้วตายเราปิดกล้องก่อนได้ไหมค่ะโอ้โหได้เลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูขอตอบหลังเลือกตั้งประกาศด้วยค่ะอาจารย์ตอบได้แล้วว่าอาจารย์อยู่จีนแล้วไงเรายังอยู่ไทยเป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วคำถามนี้เราควรคิดก่อนที่เราจะเลือกถูกไหมคะเรามามีโซลูชันแบบนี้เลยเกาะโกงกินน้อยกลางมากให้คะแนน1 2 3อย่างเงี้ยมีโพมีสวนดุสิตโพมาก่อนแล้วเราก็มาดูคล้ายๆกันขอบคุณมากเลยค่ะดีทีค่ะนี่เห็นไหมคะแอปพลายได้กับโซเชียลแต่ว่าข้อนี้พี่ขออนุญาตยกยอดไปตอบหลังพฤษภาปีหน้าปีหน้าคือมันอย่างที่บอกก็คือมัน2019แล้วคอมพิวเตอร์มันเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราแล้วแล้วก็ตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของคอมพิวเตอร์มันอลังการมากๆแล้วเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วมันทำอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยได้หรืออาจจะได้แต่ช้ามากๆแต่ตอนนี้นี่คือไวมากๆแล้วราคาก็ถูกลงเยอะดังนั้นพวกนี้ฮะน้องๆอาจจะต้องเริ่มสนใจว่าเราไปไกลถึงขนาดนี้แล้วนะสามารถพิจิตรอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ได้อย่างค่อนข้าง accurateทีเดียวแล้วก็เราก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ใช่ค่ะเนาะ
โอเคกับขอบพระคุณค่ะ Special Speaker ของเรามากครับขอบคุณมากครับผมหวังว่าโอกาสหน้าอาจารย์จะได้มาเล่าให้เราฟังอีกนะครับ